เป็นทางการแล้วสำหรับบุญพจน์บุญกองก็ได้เปิดตัวอย่างสุดสวยกับสโมสรแบกรันเรียลเซเวเรียงเอฟซีสโมสรแซมลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชา2สมัยซ้อนก็คือแซมปี2021และก็ปี2022ก็ได้เปิดตัวไปยังเป็นทางการกันแล้วในตอนเที่ยงของมื้อนี้วันที่17กรกฎาคม2023ก็แสดงความยินดีกับทางด้านบุญพจน์บุญกองกันแล้วกันที่ว่าเป็นนักเตะจากซางไนเอฟซีเป็นนักเตะจากทีมชาติลาวคนทมิตรเนาะที่ว่าย้ายไปเล่นให้กับลีกในประเทศกัมพูชาในลีกสูงสุดนะซึ่งเพิ่นก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันแล้วซึ่งว่ารายละเอียดสัญญามันยังบ่ทันมีการเปิดเผยเท่าน่ะซึ่งคาดว่าจะเซ็นสัญญากันเป็นปีต่อปีเนาะขอเอาใจช่วยทางด้านบุญพจน์บุญกองกันละกันก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งทมิตรของบุญพจน์บุญกองเนาะที่ว่าได้ข้ามน้ำคลองไปแข่งขันไปหาประสบการณ์ในลีกต่างประเทศครั้งทมิตรก็คือไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาจึงก็เป็นความท้าทายใหม่ของบุญพจน์บุญกองซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศการเปิดตัวของทางด้านบุญพจน์บุญกองสโมสรเซเวเรียง FC นะเอิ้นสั้นๆจังซี่ก็แล้วกันเนาะพอยาวโพดแอดมินก็เอิ้นยากโพดเดี๋ยวเฮาไปปิ้นท้ายกันที่ประวัติยาวๆของบุญพจน์บุญกองกันแน่น่ะโดยจุดเริ่มต้นของบุญพจน์บุญกองในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักเตะก็คือพ่อแม่แม่นเอาใจใส่ตั้งแต่ยังน้อยพุ่นน่ะพาบุญพจน์ไปซ้อมบาสทุกมื้อทุกมื้อน่ะก็เลยมักกีฬาบาสเตะตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่น้อยๆพุ่นน่ะโดยก็มีไอดอลหรือว่านักเตะแบบอย่างก็คือทั้งนั้นลำเนาสิงโตและก็กันยาสีสมังอดีตนักเตะทีมชาติลาวที่ว่าท็อปฟอร์มในตอนนั้นนั่นเองนะซึ่งว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าก้าวสู่การเป็นนักเตะอย่างแท้จริงของบุญพจน์บุญกองก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2015พุ่นน่ะทางด้านบุญพจน์บุญกองกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะก็คือการลงดิ้นให้กับสโมสรสวรรค์ FC นะก่อนที่ว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจนล่าสุดกลายเป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและก็ทีมชาติลาวนั่นเองก็คือบุญพจน์บุญกองก็ลิ้นให้กับสวรรค์ FC ตั้งแต่สุดน้อยๆมาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาพุ่นน่ะซึ่งเพิ่นก็ได้ลองมาดิ้นนะครับทีมสุดใหญ่ลงแข่งขันนัดทำมิตรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็ลงพาทีมพบกับซางไนเอฟซีนะก็เสียให้กับซางไนเอฟซีไป 0-1 ในการแข่งลาวพรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะในเดือนมีนาคม2015นะบุญพจน์บุญกองก็เริ่มมีชื่อเสียงนะจนได้ไปดิ้นนะครับซางไนเอฟซีในปี2017จนถึงปัจจุบันก็พาทางนั้นซางไนเอฟซีคว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้ในปี 2019-2020 และก็คว้าแซมบาฮันเตซิงคันสตอลอหรือว่า LFF ครับ2020นะก่อนที่ว่าปี2022และก็2023จะสามารถพาซางไนเอฟซีประสบผลสำเร็จในการคว้าแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาได้สำเร็จนั่นเองก็คือในปี2021เนาะบุญพจน์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะลาวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศลาวเนาะก็คือมีมูลค่าถึง 110,000 ดอลลาร์จากการวิเคราะห์ของ Transfermarkt ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์มูลค่าทางด้านนักเตะต่างๆซึ่งว่าบุญพจน์บุญกองก็เกิดวันที่29พฤศจิกายนปี2000นะอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตซึ่งเพิ่นก็มีร่องสูงถึงห้อย65ซมสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางปีกด้านขวาได้กับด้านซ้ายแต่กันนี้สามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้อีกซึ่งก็เคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่อยู่16ปี2015อยู่18ปี2016อยู่19ปี2017อยู่21ปี2018อยู่23ปี2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีทันวิทย์กันในปี2018ก็จนถึงปัจจุบันส่วนว่าสโมสรก็เคยเล่นให้กับสโมสรสวรรค์ยูไนเต็ดสวรรค์ FC แล้วก็ทิพย์สวรรค์ FC แล้วก็สโมสรสร้างหน่อย FC ถ้ามีข้อมูลไว้เดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ทราบเติมกันแล้วกัน